ท้ายกันที่ช่วงเชียร์ไทยสุดใจไปโอลิมปิกนะครับวันนี้ติดตามโปรเมเอริยาจุธานุการครับโปรกอล์ฟคนเก่งที่จะมาเปิดใจถึงการร่วมแข่งขันกอล์ฟในกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลครั้งนี้หนึ่งในนักกีฬาที่น่าจะมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมไทยก็คือโปรเมเอริยาจุธานุการโปรกอล์ฟสาวอันดับ6ของโลกในขณะนี้โดยการได้รับใช้ชาติครั้งนี้ของเธอถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งความหวังของเธอนั้นก็คือการสร้างความสุขให้กับคนไทยตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นอีกครั้งนึงที่เราจะแบบได้ใส่ธงชาติไทยลงไปแข่งนะแล้วก็เป็นอีกแมตช์นึงที่คนไทยทุกคนมีการคาดหวังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำมันได้ดีเราทำให้ทุกคนมีความสุขได้ที่ต้องบอกก่อนว่าสนามเนี่ยเป็นลิงคอร์สนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ที่เมย์ไม่ชอบเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำการบ้านเพราะรู้สึกมันท้าทายก็อยากได้เหรียญนะเพราะว่าก็อยากได้แม้ว่าโปรสาววัย20ปีจะคุ้นชินกับการแข่งขันรายการระดับโลกและคว้าแชมป์ LPGA 3รายการติดต่อกันเมื่อช่วงต้นปีแต่การดวลวงสวิงในกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินั้นมีความแตกต่างอยู่บ้างซึ่งก็ต้องปรับตัวและขอให้แฟนๆชาวไทยส่งแรงใจมาเชียร์มันคงต่างกันมากค่ะเพราะว่าที่เราลงไปอย่างเงี้ยก็มีประเทศละ2คนแล้วก็ถ้าเกิดประเทศไหนที่มีท็อป1015ของโลกเนี่ยก็มี4คนก็ต่างค่ะก็มีหลายประเทศหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เราเล่นเพื่อคนไทยอ่ะเราลงไปเล่นในนามทีมชาติแล้วก็คงแบบตื่นเต้นแล้วก็ต่างจาก LPGA ปกตินะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เมย์นะคะแล้วก็ติดตามผลงานของเมย์แล้วก็นักกอล์ฟไทยปีนี้นะคะก็มีอีก8คนที่เล่นใน LPGA ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะโดยเฉพาะปีนี้ค่ะก็มีโอลิมปิกด้วยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนด้วยค่ะกีฬากอล์ฟได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเกมอีกครั้งในรอบ112ปีหลังจากเคยหวดกันในเซนต์หลุยส์เกมเมื่อปี1904และครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่โปรไทยจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลพีรวิทย์อนันต์ศิรรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานก็ต้องร่วมลุ้นร่วมส่งแรงใจเชียร์โปรเมนะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมส่งแรงใจนะครับเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้ทาง MCOT Line Official ครับหรือ SMS หมายเลข4111900 Fanpage facebook.com นะครับเชียร์ไทยสุดใจหรือเว็บไซต์ cheerthai.in.th นะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับด้วยการแฮชแท็กคำว่าเชียร์ไทยสุดใจกำลังใจส่งตรงนักกีฬาไทยแน่นอนครับทั้งหมดก็เป็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจในช่วงนี้วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ